วัสดีครับนักเรียนนี่เป็นการทำคลิปครั้งที่2ย้อนหลังแล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลหายข้อมูลหายก็อาจจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนได้แต่อย่าไปกังวลครับหายก็ทำใหม่เท่านั้นเองนะมัวแต่นั่งหาครูลองหาหลายรอบแล้วนะครับแต่หาไม่เจออาจจะเป็นปัญหาที่กดพลาดลบไปหรือไม่ได้กดบันทึกดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาอีกวิธีนึงก็คือก็ออกจากปัญหานั้นเลยครับแล้วเริ่มต้นใหม่ดังนั้นอัดใหม่อีกรอบไม่เป็นไรจ้าถือว่าเป็นการทบทวนความรู้นะครับมีพี่หลายคนเนี่ยโดยเฉพาะพี่ป .5 ป .6 เนี่ยเขาเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมหรือเรียกว่าการคอมพิวเตอร์โคดดิ้งนะครับแล้วทำงานแค่รอบเดียวงานหายก็โวยวายท้อแท้ซะแล้วผู้ปกครองก็โวยวายกับลูกด้วยนะว่างานหายทำยังไงครูทำไมมันไม่บันทึกนะครับหายก็ทำใหม่สิครับมองโลกแง่ดีว่ามันเป็นการทบทวนรอบที่2ที่3ที่4นะแต่ถ้าเกิดเป็น10รอบก็ไม่ไหวใช่ไหมดังนั้นก็บันทึกให้ดีครับปัญหานี้แก้ได้โดยการทำใหม่นะปัญหาไม่เจอก็ทำใหม่ง่ายๆนะครับครูก็ทำใหม่นะครับ14เรื่องความหมายข้อมูลตอนที่2นะอันนี้ก็จะอยู่ต้น15นะครับมาทำใบงานกันเลยจ้าให้นักเรียนสังเกตวิเคราะห์ภาพแล้วบันทึกข้อมูลลงในช่องว่างและตอบคำถามโดยหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆประกอบเช่นสอบถามผู้ปกครองค้นหาจากหนังสือหรือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตในเว็บ Google วงเล็บพิเศษวิ่งเพลงเปลี่ยนเดี๋ยวครูขอนะขอจุดแป๊บนึงนะครับกลับมาครับเมื่อกี้เพลงเกาหลีนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะก็อันนี้ให้ผู้ปกครองช่วยทำได้เพราะครูรู้ว่าป.1 อาจจะค้น Google ไม่เป็นนะครับแต่ว่าใครค้นเป็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตอย่างสมบูรณ์นะครับไม่มีใครในโลกนี้แหละยุคนี้ที่ไม่เคยใช้ Google หรอกครับต่อให้เด็กอยู่ต่างจังหวัดก็เคยใช้ภาพในสิ่งนี้คือภาพอะไรเนี่ยมันเป็นลูกกลมๆข้างในสีอะไรไม่รู้ข้างนอกสีเขียวคำตอบก็คือมันคือลูกของอะไรภาษาอังกฤษเรียกว่า water melon นะครับ melon ก็คือพืชชนิดเมลอนแต่มันมีคำว่า water แปลว่าน้ำแปลว่าเป็นพืชเมลอนที่น้ำเยอะที่สุดแล้วนะก็คือเมลอนน้ำนะครับแตงโมถือว่าเป็นพืชที่มีอัตราส่วนของน้ำอยู่ถึง 70% ทีเดียวดังนั้นถ้าเกิดใครหลงป่าใกล้ตายแล้วขาดน้ำเอาแตงโมมากินได้นะครับเพราะว่ามีน้ำเยอะโรงเรียนเราเนี่ยก็มีการจัดแตงโมให้เด็กด้วยนะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่รับประทานง่ายนะครับก็คือไม่ต้องอะไรเลยนะครับแค่กินสีแดงจบง่ายๆกินสีแดงหลักการวิธีการกินแตงโมวิธีการกินแตงโมคือกินสีแดงดังนั้นข้างนอกสีเขียวข้างในสีแดงแล้วก็มีเม็ดสีดำนะครับจริงๆแล้วสีเขียวเนี่ยครูเพิ่งรู้นะว่าเขากินได้นะไอ้เปลือกแตงโมที่ญี่ปุ่นเขาขายกันนะก็ขายแพงด้วยนะเปลือกแตงโมถุงนึง100เยนนะครับ30บาท30บาทนี่ที่ไทยซื้อได้ลูกหนึ่งครับเขาเอาไปเชื่อมครับแล้วส่งมาขายคนไทยคนไทยดันไปซื้อนะไม่รู้ว่ามันคือเปลือกแตงโมอ่านไม่ออกไงจริงๆคือเปลือกแตงโมที่เราเอาไปทิ้งนะครับพอเชื่อมแล้วมันรสชาติเหมือนฟักเลยนะครับเปลือกแตงโมเชื่อมกินได้นะแต่คนไทยไม่นิยมกินดังนั้นมาตอบคำถามนี่คือภาพของอะไรครับภาพของผลไม้ที่ชื่อว่าโอ้นี่มันบักแตงโมแตงโมนั่นเองใครรู้ภาษาอีสานบ้างบักแปลว่าอะไรพิมพ์ตอบในช่องของ YouTube ให้คุณหน่อยนะบักนี่แปลว่าอะไรครับบักแตงโมก็คือแตงโมนะแต่บักนี่ไม่รู้อ่ะนะครับข้างนอกเป็นยังไงเป็นสีเขียวเปลือกสีเขียวนั่นเองนะครับเปลือกมีสีเขียวนี่เป็นการสังเกตลักษณะของข้อมูลนะครับเปลือกสีเขียวไม่ใช่กินอย่างเดียวนะสังเกตด้วยนะครับข้างในเป็นกูให้ดูตอนเรียนไปแล้วว่ามันมีสีอื่นด้วยครั้งที่แล้วจำได้ไหมมีแตงโมสีเหลืองก็มีนะครับแต่ปกติแล้วแตงโมมักจะเป็นสีส่วนมากคนไทยก็กินสีแดงนะข้างในเนื้อแตงโมเนื้อสีแดงเนื้อสีแดงนะครับเป็นผลไม้ที่กินเนื้อนะครับและเพิ่มเติมเม็ดก็มีนะเม็ดอย่าไปเรียกเม็ดนะเมล็ดนะครับเมล็ดสีอะไรถ้าเม็ดเนี่ยคือตุ่มปุ่มแต่ว่าถ้าเมล็ดเนี่ยคือส่วนที่พืชใช้ในการขยายพันธุ์นะเติบโตได้เป็นพืชต้นใหม่เมล็ดสีดำครับกินได้นะแต่ว่าต้องเอาไปตากแห้งก่อนข้างในสีดำเป็นสีขาวอีกข้างในดำมีอีกนะเมล็ดแตงโมนะครับลองซื้อดูเซเว่นมีขายครับรสชาติเป็นไงใช้ลิ้นสัมผัสดูข้อมูลนี้รสชาติหวาน
วานแล้วก็อะไรแตงโมสดมากก็หวานนะหวานแล้วก็เค็มมีไหมเค็มไม่มีเผ็ดไหมไม่เผ็ดขมไหมแตงโมถ้าเม็ดมันก็ขมนะบางทีหวานเป็นหลักทำรสชาติหวานอย่างเดียวเลยหวานน้ำรสชาติก็มีแค่เปรี้ยวเค็มหวานขมนะครับรสชาติหลักๆตนเผ็ดไม่ใช่รสชาตินะจ๊ะต่อไปอันที่2นี่คือภาพของอะไรเนี่ยสิ่งนี้ก็คือเคยเข้าเซเว่นไหมครับเวลาเข้าเซเว่นมันจะมีตู้ไอ้ของเนี่ยอยู่ในเซเว่นอ้าวขอวาร์ปไปดูเซเว่นหน่อยจ้าเปิดวาร์ปสิเซเว่นอยู่ไหนนี่ครับงานสปอนเซอร์เซเว่นต้องมาแล้วนะครับ CP ส่งข้อความมาได้เลยนะครับครูโฆษณาให้นะครับอันนี้เขาบอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันบิ๊กเปาจัมโบ้หมูสับไข่เค็ม1แถม1อันนี้ถือว่าเป็นเมนูโปรดครูเลยนะไม่ได้โปรดเพราะรสชาตินะโปรดเพราะราคานะครับ ได้โปรดทำให้รอดไปอีก1วันนะครับก็คือมันถูกนะ1แถม1ลูกนึง25บาท1แถม1นี่ลูกละ13บาทอิ่มนะครับมีไข่มีหมูมีแป้งครบเลยนะถ้ากินกับนมสักกล่องนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารจานด่วนได้นะครับอันนี้1แถม1แปลว่าซื้อ1อันได้ฟรี1อันคุ้มมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ของในตู้เซเว่นเนี่ยขาดตลาดนะครับคือคนแย่งกันซื้อหรือไม่รู้ว่าลงของน้อยหรือเปล่าพอแกะออกจากถุงก็จะต้องเอาไปนึ่งก่อนนึ่งก็คือการทำให้สุกหรืออุ่นด้วยไอ้น้ำนั่นเองรู้จักคำว่านึ่งไหมไม่ใช่ต้มนะเอาไปวางไว้แล้วให้ไอ้น้ำจากน้ำเนี่ยมันระเหยเป็นไอมาโดนอาหารของเราแล้วมันค่อยๆสุกข้อดีของการนึ่งก็คือไม่อ้วนนั่นเองยกเว้นอาหารนั้นมันอ้วนอยู่แล้วนะเพราะว่าการนึ่งเนี่ยไม่ใช่การทอดครับและรสชาติอาหารยังคงอยู่ด้วยเพราะถ้าเราต้มเนี่ยต้มคือการเอาไปใส่ในน้ำร้อนนะครับถ้าต้มเนี่ยรสชาติอาหารจะสลายไปกับ น้ำหลายจำนวนมากดังนั้นถ้าจะกินผักให้ได้ประโยชน์ต้องกินผักนึ่งครับส่วนผักต้มนั้นก็พอได้นะแต่ว่ารสชาติกลิ่นต่างๆก็จะอยู่ในน้ำไปด้วยอ่ะเรากินเนื้อใช่ไหมนี่ส้มตำไม่ใช่ส้มตำเด็ดส้มตำได้ไงล่ะซาลาเปาสังหารซาลาเปาเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้มีหลายไส้นะครับมีไส้หมูสับหมูแดงไข่เค็มหรือไส้อะไรก็ไม่รู้รุ่นใหม่ไส้ครีมลาวาลองกินได้เข้าเซเว่นครั้งหน้าบอกแม่หนูไม่เอาขนมและหนูไม่เอาน้ำหวานและอยากกินซาลาเปานะครับก็ดังนั้นมาตอบคำถามกันเลยนี่คือภาพของซาลาเปานะครับจริงๆภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่าอะไรรู้ไหมไปซาลาเปาซาลาเปานี่ไม่เข้าใจนะครับชาวต่างชาติเขาเรียกว่าChinese bun นะบันนี่แปลว่าประมาณว่าแป้งขนมปังซาลาเปาเนี่ยมาจากChinese แปลว่ามาจากประเทศจีนนะครับชื่อก็ไม่ใช่ชื่อไทยแล้วซาลาเปาแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนมาเลย์หรือว่าคนฮ่องกงหรือว่าคนที่เขามีเชื้อสายจีนเขาไม่เรียกซาลาเปานะเขาเรียกเสี่ยวหลงเปล่านะเสี่ยวหลงเปล่าเสี่ยวหลงเปล่ามันมาซาลาเปล่าได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับคนไทยออกเสียงเป็นซาลาเปล่าข้างนอกเป็นส่วนมากจะเป็นแป้งข้างนอกเป็นแป้งสีขาวแป้งสีขาวแป้งสีขาวข้างในเป็นไส้ต่างๆไส้ต่างๆเช่นไส้หมูนะครับไส้หมูทีนะครูสับสนนะครับว่าไอ้คำว่าไส้ซาลาเปาเนี่ยมันใช้ไม้มาลัยหรือไม้ม้วนนะเดี๋ยวพาเด็กผิดนะไม่ใช้ไส้เนี่ยใช้ไม้มาลัยนะครับไส้ซาลาเปานะครับนี่คือภาพของซาลาเปาข้างนอกเป็นอะไรนะแป้งสีเดี๋ยวครูไปตัดในคลิปนะแป้งสีขาวจริงๆมันใส่สีอื่นได้นะแต่ว่าสีขาวมันจะน่ากินเพราะว่าพอนึ่งแล้วมันก็ดูแบบขาวๆนวลๆถ้าไปทำชาโคซาลาเปาชาโคสีดำเหมือนสีทานเนี่ยมันจะน่ากินไหมเนี่ยแต่ว่าครูว่ามันอาจจะมีคนซื้อนะหรือทำเป็นสีชมพูไปเลยแบบนี้นะแต่ว่าส่วนมากนิยมสีขาวข้างนอกเป็นแป้งสีขาวข้างในเป็นไส้ต่างๆไส้ต่างๆเช่นไส้หมูไส้เช่นไส้ต่างๆไส้หมูหรือไส้ไก่ก็ได้ไส้ไก่ถ้าเกิดแต่ไม่ค่อยนิยมนะส่วนมากนิยมไส้หมูนะไส้หมูรสชาติเป็นไงรสชาติอันนี้ต้องแล้วแต่รสนะครับ
ถ้ายกตัวอย่างว่าเป็นรสซาลาเปาไส้ครีมลาวาเมื่อกี้ให้ดูก็จะเป็นรสชาติหวานรสชาติหวานถ้าเกิดเป็นไส้ไข่เค็มรสชาติก็ต้องเค็มสิก็แล้วแต่นะส่วนมากอาหารจีนเนี่ยจะแบ่งชัดเลยว่าเค็มหวานขนมเข่งอะไรอย่างนี้ก็เค็มหวานนะไส้หวานก็จะออกเป็นของหวานไปไส้เค็มจะออกเป็นของคาวไปนะครับก็จะมีเนื้อสัตว์มีหมูสามชั้นเป็นต้นต่อไปนี่คือภาพของจะไดของอะไรกันเอ่ยโอ้นี่มันอะไรเนาะจำได้ไหมอาหารประจำชาติของเราหรือเปล่านี้ชื่อว่าส้มตำนั่นเองมีมะละกอมีถั่วฝักยาวมีมะเขือเทศสาธุมะเขือเทศมีก้ามก้ามนี่ตัวอะไรนะสัตว์น้ำมีก้ามก้ามกินเลยไม่ได้มีเปลือกอยู่ข้างนอกด้วยปูนั่นเองนะครับก็ใส่ปูด้วยอันนี้ปูสีส้มแปลว่าทำให้สุกแล้วนะครับพูดแล้วก็อยากกินส้มตำหรือเปล่านะส้มตำถือว่าเป็นอาหารที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอาหารที่กึ่งดิบกึ่งสุกนะเพราะว่ามันไม่ผ่านความร้อนแต่ว่ามันก็ทำให้ได้เขาเรียกว่าอะไรวิตามินเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าวิตามินยังอยู่ครบดังนั้นใครกินส้มตำเนี่ยก็ระวังท้องเสียด้วยนะครับมันเป็นอาหารไม่ผ่านความร้อนคล้ายๆกับสลัดผักนั่นเองภาพของส้มตำเมนูส้มตำนะครับส้มตำไทยกันส้มตำไทยส้มตำไทยเพราะว่าใส่ถั่วใช่ไหมข้างนอกเป็นโอ้ข้างนอกเป็นยังไงเป็นมะละกอเป็นแครอทนะแครอทนี่มันไม่ไทยแน่นะแล้วก็เป็นผักต่างข้างในเป็นข้างในนี่มันไม่มีไงมันไม่มีข้างในส้มตำข้างในก็ไม่มีก็เขียนว่าไม่มีดิไม่มีนะครับไม่มีรสชาติล่ะเป็นยังไงรสชาติโอ้ครบรสนะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวด้วยนะครับหวานด้วยใส่น้ำตาลปี๊บเค็มด้วยใส่น้ำปลาแล้วก็ขมไหมไม่ขมส่วนมากก็เปรี้ยวหวานเค็มแถมอันนี้ไม่ใช่รสชาตินะเน้นนะครับอย่าไปจำว่ามันเป็นรสชาตินะมันคือการแสบลิ้นนะครับเผ็ดด้วยนะมีเผ็ดมีรสชาติระคายเคืองผิวหนังในช่องปากด้วยครับเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดแหมรสส้มตำนี่มันเป็นรสชาติที่คนนิดเดี๋ยวสวัสดีสวีดัสกับนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับผมมาพบกับคุณครูคนเดิมครูโสรสลีลาศวัฒนาโสรสนะครับไม่ใช่โสรสก็ครั้งที่15แล้วครูอัดในวันที่15พอดีนะครับวันที่15ในครั้งที่15นี้ยอดผู้ติดเชื้อก็ 21,882 คนเรียกได้ว่าผู้ติดเชื้อเพิ่ม 21,800 ผู้หายป่วย 21,100 เมื่อหักลบกันแล้วก็เท่ากับว่าสถานการณ์แย่ลงครับเพราะว่าติดเชื้อมากกว่าหายป่วยนั่นเองแต่ก็ยังต้องเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอและลุงต่อไปนะครับลุงตู่นั่นเองลุงป้อมด้วยนะเพราะว่าต้องเหนื่อยหนักเลยช่วงนี้ในการทำให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงให้ได้เพื่อให้เราได้เปิดเรียนสักทีนะก็ครั้งที่15เราก็จะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2ข้อมูลและสารสนเทศเรื่องของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเลยนะครับข้อมูลคืออะไรเรียนไปแล้วสิ่งที่อยู่รอบตัวเราการเดินทางมาโรงเรียนเห็นข้อมูลอะไรบ้างทีนี้เราจะมาดูดิว่าข้อมูลเนี่ยมันจะอัพตัวเองกลายเป็นสารสนเทศข้อมูลที่มีประโยชน์กันกรองแล้วได้อย่างไรนะครับก็ต้นคลิปเนี่ยก็พาทำใบงานที่14เรียบร้อยนะครับก็หวังว่าคงตอบถูกหมดนะครับป.1 เนี่ยครูเน้นภาพแต่ก็ต้องมีให้เขียนบ้างครูได้ข่าวว่าโรงเรียนอื่นโรงเรียนชื่อดังตัวย่อตอดตอดบอกเลยเตรียมอุดมนะครับอันนี้คุณย่าเขาเป็นคุณครูเนี่ยเขาบอกเลยครับว่าเขาใช้คำว่าล้มเหลวแต่ครูว่าบางทีก็มองด้านเดียวนะเพราะครูมีลูกศิษย์อีกคนนึงเนี่ยพี่ป.5 เนี่ยเฮ้ยเรียนกับครูแบบไม่เคยเจอครูเลยนะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะทำได้ดีเยี่ยมนะถ้าเต็ม10เนี่ยครูก็เอาไปสัก9คะแนนนะไม่หักเลยนะเพราะว่าทุกครั้งที่ครูสอนเนี่ยถ้าไม่ดึกเกินไปเนี่ยเขามาเรียนทุกครั้งนะครับดังนั้นอ่อนแอก็แพ้ไปครับอุปกรณ์ไม่พร้อม
เล่นเกมหนักนะอย่างนี้ครูก็ถือว่ามันเป็นการคัดกรองถ้าผู้ปกครองฟังอยู่อยากให้ลูกของท่านได้ไม่ได้ท่านต้องช่วยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยมันไม่ดีไม่ดีไม่ดีอย่างเดียวก็บอกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกหลายปีแหละครับครูว่านะครับครูว่าอย่างถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้3ปีนะครับลูกท่านขึ้นป.4แล้วนะครับเธอท่านจะบ่นว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีอย่างเดียวไปอีก3ปีเหรอครับดังนั้นต้องปรับตัวนะครับเพราะว่าคุณครูเองก็ไม่กล้าที่จะไปติดเชื้อจากนักเรียนหรือว่าไปแพร่เชื้อให้นักเรียนนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าใครติดบ้างนี่พูดให้ฟังนะเข้มข้นนะครับดังนั้นถ้าฟังอยู่และครูเชื่อว่าต้องมีผู้ปกครองนั่งเรียนอยู่ด้วยบ่นไปก็ไม่ได้อะไรหรอกครับมาทำยังไงให้มันได้ดีกว่าเรียนไปกับลูกพาลูกเรียนแต่อย่าทำให้นะครับเน้นว่าอย่าทำให้แต่พาทำช่วยครูอีกแรงหนึ่งนี่บอกนะครับเข้มข้นนะครับต่อไปมาถึงหัวเรื่องเราผ่อนคลายแล้วนะผ่อนคลายเมื่อกี้เข้มๆนะครับอันนี้บางๆ มั่ง ข้อมูลไอ้นี่คือต้องดื่มน้ำด้วยนะครูอ่านหลายคลิปนะครับข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเป็นข้อมูลสำคัญที่ไม่ควรบอกกับผู้อื่นที่ไม่ใช่ครูหรือผู้ปกครองครับหัวใจสำคัญของการเรียนใน2ครั้งนี้15 16เนี่ยคือเรื่องนี้ครับข้อมูลสำคัญในชีวิตเรามีอะไรบ้างหลายๆครั้งเนี่ยเรียนสูงแต่ก็ผิดพลาดหรือใช้ภาษาง่ายๆแบบเด็กๆว่าโง่นั่นเองโง่ในเรื่องของการใช้ข้อมูลนะเรียนสูงแต่ว่าไม่รู้จักการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องดังนั้นเงินที่หามาได้หรือข้อมูลที่หามาได้อาจจะถูกคนอื่นขโมยข้อมูลอย่างง่ายดายเลยนะครับเช่นโดนแฮกบัตร ATM โดนขโมยเลขบัตรเครดิตโดนเด็กปั๊มธรรมดาเนี่ยเอาบัตรเครดิตที่เติมน้ำมันไปจดเลขแล้วก็เอาไปเติมเกมเป็นต้นที่พูดนี้มีข่าวแล้วนะครับมีหลายครั้งแล้วด้วยดังนั้นเราเริ่มตั้งแต่ป.1เลยว่าเอ๊ะทำยังไงถึงไม่ให้โดนโจรกรรมข้อมูลหรือปล้นข้อมูลนั่นเองลองดูภาพนี้ก่อนเลยครูขอเต็มจอนะครับมับเขาให้มับเขาให้ก่อนนี่นักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้บ้างนะสังเกตก่อนเลยรับข้อมูลด้วยดวงตาก่อนเลยครับมีอะไรบ้างเอาเด่นๆครับก็มีคนนั่งทำงานใช่ไหมครับมีคนนั่งทำงานมีแก้วน้ำมีเครื่องคอมพิวเตอร์มีสมุดนู่นนี่นั่นรวมๆที่ครูต้องการจะซื้อคือคนนั่งค้นหาข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งยุคนี้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกผู้ใหญ่บางคนนั่งอยู่หน้าจอคอมทั้งวันตื่นมาเปิดคอมก่อนเลยแล้วก็หลับไปคาคอมพิวเตอร์เลยก็มีทั่วไปดังนั้นมีคอมสักทีเถอะนะตั้งแต่ป.1เนี่ยเพราะมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับก็ภาพนี้เป็นภาพคนกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการส่งรับข้อมูลอันดับต้นๆของโลกตอนนี้เลยไม่มีใครไม่ใช้หรอกครับคอมพิวเตอร์ขนาดตอนนี้นาทีนี้วินาทีนี้เราก็ทำแบบที่ครูบอกก็คือรับข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือก็คือคอมพิวเตอร์แบบมือถือนั่นเองเขาเรียกสมาร์ทโฟนใช่ไหมหรือบางคนอาจจะดูผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบในภาพขนาดตอนนี้เรายังทำสิ่งที่ครูพูดเลยครับดังนั้นมันไม่สำคัญหรอกครับมันสำคัญนะครับเราอยู่กับมันตลอดเราไม่ได้อยู่กับลูกบอลเราไม่ได้อยู่กับกลองเราไม่ได้อยู่กับอะไรดีอุปกรณ์การเกษตรคือครูจะบอกว่าวิชาอื่นเนี่ยมันก็อยู่รอบตัวแต่วิชาคอมเนี่ยมันอยู่ทุกวินาทีนะเพราะเราอยู่กับมันจริงๆครับยิ่งโควิดด้วยไปไหนไม่ได้ดังนั้นมาเรียนกันให้เข้มๆดีกว่านักเรียนคิดว่าผู้หญิงในภาพทำอะไรอยู่เนี่ยคุณพี่เขาทำอะไรอยู่ครับเนี่ยสังเกตดีๆมือนึงเขาจะจับโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมครับมือนึงก็ดูจออีกมือนึงก็ฟังจอฟังจอหมายถึงจอโทรศัพท์นะครับแปลว่าในหนึ่งวินในหนึ่งการทำงานเนี่ยเราทั้งส่งข้อมูลและรับข้อมูลไปในทางเดียวกันเรารับข้อมูลผ่านดวงตาดูหน้าจอแล้วเราก็ส่งข้อมูลออกทางปากเข้าไมโครโฟนแล้วเราก็รับข้อมูลทางหูอีกโอ้โหทำหลายอย่างแล้วก็ส่งข้อมูลผ่านการสัมผัสที่แป้นพิมพ์อีก
นี่มันกี่อย่างกันเนี่ยหลายสัมผัสรอบตัวนะครับภายในเสี้ยววินาทีดังนั้นผู้หญิงในภาพกำลังรับส่งข้อมูลนั่นเองขอบายชเวฟนักเรียนคิดว่าโทรศัพท์เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่โทรศัพท์เป็นหรือเปล่านะเอาให้เวลาคิดก็เมื่อกี้พอครูบอกให้เวลาคิดก็คือเรากดหยุดคลิปนะครับแล้วเรากำลังคิดอย่าไปฟังครูยาวเพราะว่ามิเช่นนั้นเราจะไม่ได้คิดเราจะเป็นผู้ฟังอย่างเดียวเผื่อครูพูดผิดเราจะได้เฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่นะมันไม่ถูกนะนักเรียนคิดว่าโทรศัพท์เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่คำตอบคือเป็นแน่นอนครับเพราะว่าโทรศัพท์นี่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยียอดนิยมเลย iPhone เนี่ยเป็นโทรศัพท์อันดับต้นๆของโลก Samsung Xiaomi Huawei ก็เหมือนกันครับหรือแม้กระทั่งยี่ห้ออื่นๆเช่น Nokia Vivo เราใช้ยี่ห้ออะไรล่ะอะไรอีก Vivo Lenovo ใช่ไหมหรือว่าจะเป็น HTC ต่างๆแต่ส่วนมากก็คงเป็น Samsungแล้วก็ Apple นะที่คนทั่วโลกใช้อันดับต้นๆนะครับดังนั้นเป็นอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องนึงนั่นแหละแค่มันเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเท่าโทรศัพท์เท่ามือเราถือได้เรียกว่ามือถือเลยนะครับ handheld computer นะแปลว่ามือถือนะครับไปต่อก็เหมือนเดิมนะขอย้อนนิดนึงนะครับดังนั้นอย่างที่ครูเล่าไปต้นคลิปผู้ปกครองฟังอยู่อย่าบ่นอย่าต้านเลยครับการเรียนออนไลน์นโยบายว่าให้หยุดเรียน1ปีเนี่ยครูบอกเลยมันคือนโยบายให้เด็กเล่นเกมฟรีไป1ปีอ่ะท่านคิดว่าหยุด1ปีลูกท่านทำอะไรครับพวกเราทำอะไรครับโบเกมหนักเลยกว่าเดิมอีกจริงไหมครับดังนั้นต่อให้มันจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนแต่อย่างน้อยครึ่งวันหรือค่อนวันก็ให้เขาอยู่กับคุณครูผ่านหน้าจอดีกว่าไปอยู่กับเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีแต่คำหยาบด้วยนะบางเกมนะครับดังนั้นเขาเรียกว่าน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะครับเรียนเถอะนะจะไปหยุด1ปีเนี่ยครูบอกเลยนะครับครูเองเนี่ยไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นะหยุด1ปีนี่คือให้ครูหยุดด้วยนะแต่คนที่เดือดร้อนจริงๆแล้วเนี่ยคือลูกของท่านนั่นแหละครับมันไม่ได้เรียน1ปีมันจะวาร์ปไป1ปีแก่ลงนะครับโดยที่ความรู้เท่าเดิมอย่างนี้อย่าหาทำเลยครับดังนั้นนี่แนวทางนะไม่ได้บังคับนะครับครูแค่ให้แนวคิดครูท่านคิดยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาก็ได้ตอบกลับมาเลยครูก็อยากรู้ว่าคนที่บอกว่าให้ลูกหยุด1ปีไปเลยเนี่ยเขาคิดยังไงครูก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าครูเองก็ยังไม่ได้มีบุตรนะครับเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงความคิดของผู้ปกครองมันออกมาเป็นยังไงนะพอคลิปนี้ฟังแล้วก็พิมพ์บอกครูเลยนะถ้าไม่บอกถือว่าเห็นด้วยนะบอกก่อนนะต่อไปนักเรียนร่วมการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่น1วันนี้ตรงนี้เนี่ยเราเน้นคำว่าแหล่งเรียนรู้นะครับแหล่งเรียนรู้หมายถึงแหล่งที่ได้มาซึ่งข้อมูลนั่นเองแหล่งที่ให้ข้อมูลเรา1ถามครูง่ายๆอันดับต้นๆอุ้ยทำไมแหล่งเรียนรู้อันดับต้นๆของเด็กเลยก็คือถามคุณครูนี่แหละนะครับแล้วก็ถามผู้ปกครองด้วยสุดท้ายก็หาด้วยตัวเองเช่นห้องสมุดแถมอีกอันนึงก็คือ Google หาอินเทอร์เน็ตก็ได้คือยุคนี้เนี่ยจะมาข้อ1อย่างเดียวรอคุณครูอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ทันกินนะครับเด็กคนอื่นเด็กประเทศอื่นเขาเน้นวิชาคอมก่อนเพื่อให้วิชาคอมเนี่ยไปต่อยอดวิชาอื่นเด็กจะได้สืบค้นเองได้ลูกศิษย์ครูคนนึงเนี่ยเก่งวิชาประวัติศาสตร์มากๆเลยนะอยู่จบเพิ่งจบม.6 ครับเขาเนี่ยใช้ iPad คุ้มมากๆเขาสืบค้นทุกอย่างที่เขาอยากรู้เน้นว่าที่อยากรู้ไม่ได้ที่ครูอยากสอนแต่เป็นสิ่งที่เด็กอยากรู้ดังนั้นนี่คือข้อดีของการสืบค้นด้วยตัวเองครับบางทีครูอยากสอนจัดให้เต็มแต่เด็กไม่อยากฟังครับไม่มีประโยชน์เพราะว่ายังไงมันก็ไม่ได้เข้าหูครับเขาก็อยากฟังในสิ่งที่เขาอยากฟังอยากรู้ครับนักเรียนแบ่งกลุ่มละเท่ากันจากนั้นแต่ละกลุ่มอันนี้คือครูทำเผื่อว่าถ้าเกิดเปิดเรียนได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เปิดเรียนไม่ได้ออนไลน์ก็ครูจะมีบัตรคำให้บัตรคำช่วยอ่านนะครับ1หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่พูดไปงงเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะรอดูเนื้อหาถัดไปนี่อ่านให้ฟังก่อน2สมุดธนาคารจำนวนเงินที่เรามีฝากไว้ที่ธนาคารหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าแบงค์นั่นเอง
คยไปธนาคารกับคุณพ่อคุณแม่ไหมที่คุณพ่อคุณแม่ไปกดตู้อะไรไม่รู้เอาบัตรสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปหยอดเข้าไปกดแล้วเงินก็ออกมาอันนั้นเรียกว่าตู้ธนาคารอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดเป็นธนาคารใหญ่ๆที่เข้าไปแล้วต้องรอคิวเพื่อเดินไปถอนเงินฝากเงินหรือทำอื่นๆจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สถานที่อย่างนั้นเรียกว่าแบงก์นั่นเองหรือธนาคารนะครับเช่นธนาคารออมสินเป็นต้นต่อไปสีที่ชอบกีฬาที่ชอบอาหารที่ชอบข้อมูลการคะแนนสอบได้ที่1ข้อมูลปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นป .1 หมายเลขโทรศัพท์มือถือของเราหรือของคุณพ่อคุณแม่หรือของส่วนตัวนะครับ8อย่างนี้มันคืออะไรวะไปดูภาพเลยสำหรับป .1 ที่ยังประสบการณ์ชีวิตน้อยนะครับไปดูภาพเลยจะได้เข้าใจ1บัตรประชาชนหน้าตาเป็นอย่างนี้ครูเอาอันนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดีสุดในเรื่องของข้อมูลเลยเพราะว่าบัตรประชาชนเป็นตัวแทนตัวเราต่อให้เราตายไปแล้วอุบัติเหตุตายหรือถูกฆาตกรรมก็ตามเขาจะไปค้นที่ร่างเราหรือที่ซากรถอะไรก็ตามที่เราเกิดอุบัติเหตุเขาจะดูก่อนเลยว่าเราเป็นใครผ่านบัตรนี้แหละครับบัตรเล็กๆบัตรประชาชนหรือว่าซิติเซนเอาใหม่ Thai Citizen ID Card นะครับคือบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเกิดประเทศไทยคุณพ่อคุณแม่เป็นประเทศไทยเมื่อเรามีอายุ7ปีปุ๊บเมื่อก่อน15นะสมัยครู15ปัจจุบัน7ขวบก็คือป .1 นี่แหละเธอขึ้นป .1 ปุ๊บ7ปีสมบูรณ์แบบปุ๊บบริบูรณ์แปลว่าสมบริบูรณ์ตัวนี้แปลว่าเต็มนะครับแปลว่าเต็ม7ปีเต็มง่ายๆทำใช้คำว่าเต็มนะเมื่อเด็กอายุ7ปีเต็มต้องไปทำบัตรประชาชนภายใน60วันถ้าเกิน60วันโดนปรับ100นึงนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่ลูกของท่าน7ปีเต็มหรือยังเอาปีพ.ศ.64ไปลบกับปีเกิดถ้ามันเกิน7เมื่อไหร่ระวังจะโดนค่าปรับ100บาทเข้าไปพัฒนาประเทศนะครับดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วไปทำบัตรประชาชนกันเถอะนะครับใส่หน้ากากไปด้วยนะอย่าลืมนะครับแล้วตอนถ่ายรูปต้องถอดหน้ากากต้องระวังนิดนึงนะครับก็เราก็จะได้มีบัตรนี้ทุกคนเพราะว่าเกณฑ์อายุป.1ก็ประมาณ7ขวบใช่ไหมครับขึ้นป.1ในบัตรนี้มีข้อมูลหลายอย่างเลยเดี๋ยวมีซูมให้ดูอันนี้เอาแบบเบลอๆเพราะว่ามันเป็นข้อมูลของน้องคนนี้นะครับเดี๋ยวน้องโสรยาคนนี้ชื่อคล้ายๆครูเลยโสรยาเทพบุตรนะเป็นเด็กโรงเรียนประถมเหมือนเราน่ารักด้วยแต่ว่าข้อมูลในบัตรเนี่ยไม่ควรเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตครูเลยทำเบอร์ๆไว้ให้มองไม่เห็นในนี้ก็จะมีชื่อนามสกุลเลข13หลักรูปถ่ายและโชว์ส่วนสูงด้วยมีเส้นบอกความสูงวันเดือนปีเกิดชื่อภาษาอังกฤษศาสนาที่เรานับถืออยู่นะครับซึ่งช่องเนี้ยครูรู้สึกถ้าให้พูดนะครูอยากจะอัปเดตมันเป็นกรุ๊ปเลือดมากกว่าศาสนาบางทีมันก็ไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่นะถ้าเกิดพื้นที่มันเป็นกรุ๊ปเลือดแทนเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเจ้าตัวสลบไปอย่างน้อยดูในบัตรกรุ๊ปเลือด B กรุ๊ปเลือด A กรุ๊ปเลือดอะไรก็ตามเราสามารถช่วยชีวิตเด็กคนนี้ได้ครับแต่ศาสนาเนี่ยไม่ได้ช่วยชีวิตนะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นแม่ใส่เป็นกรุ๊ปเลือดน่าจะดีกว่านะถ้าครูเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ที่อยู่บ้านที่อยู่จะได้ติดต่อได้ถ้าเจอบัตรจะได้ส่งคืนได้แล้วก็ผู้ออกบัตรนะครับสำคัญตรงนี้ครับมันจะมีอะไรบางอย่างที่มีคอมพิวเตอร์อยู่ด้วยเป็นเขาเรียกว่าชิปการ์ดเป็นชิปการ์ดเป็นแบบสมาร์ทการ์ดก็คือเอาไปเสียบเครื่องแล้วมันจะบอกข้อมูลหลายๆอย่างกู้เงินมาเท่าไหร่เป็นหนี้เท่าไหร่เคยติดคุกมีคดีความค้างหรือว่าไม่จ่ายคดีจราจรหรือเปล่าบอกข้อมูลหมดเลยผ่านชิปเล็กๆอันนี้อันเดียวใครอยากมีเป็นของตัวเองแล้วบอกคุณพ่อคุณแม่เร็วเรียกมาฟังตรงนี้เร็วพาไปทำได้แล้วนะครับเพราะเรา7ขวบแล้วอันแรกบัตรประชาชนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วต้องเรียกว่าบัตรประจำตัวประชาชนนะถ้าเรียกเต็มๆครับ2บัญชีธนาคารนี่เราเก็บเงินอยู่บ้านเงินไม่เพิ่มครับมีแต่จะลดด้วยถ้าโดนแมลงกัดกินหรือโดนขโมยดังนั้นเอาทุบกระปุกแล้วไปฝากธนาคารจะได้เล่มแบบนี้มาอันนี้เป็นธนาคารสีชมพูของรัฐธนาคารออมสินซึ่งต้อนรับเด็กๆนะนโยบายต้อนรับเด็กๆก็คือ
ครูเนี่ยมีบัญชีแรกเนี่ยเด็กชายโสรสเนี่ยก็ตอนประถมเหมือนกันคุณครูพาไปทำที่สาขาราชดำเนินเมื่อก่อนไม่มีห้างนะธนาคารไม่ได้อยู่ในห้างนะครับก็ครูก็รวบรวมให้แล้วพาไปทำเพราะโรงเรียนครูอยู่ใกล้ๆราชดำเนินอยู่แถวบางลำพูนะครับก็จะมีเล่มเนี้ยทุกวันนี้ครูก็ยังเป็นเด็กชายอยู่นะครูไม่ยอมเปลี่ยนนะครับมันเฟี้ยวฟ้าวดีมันเท่ดีแต่ว่าก็จะอัปเดตอะไรไม่ได้นะครับแต่ยังฝากถอนได้อยู่เฉยๆนะแต่ว่าจะไม่มีทำบัตรต่างๆไม่ได้สมุดบัญชีธนาคารมันจะแสดงจำนวนเงินที่เราฝากเข้าหรือถอนออกในบัญชีธนาคารแถมความดีงามก็คือได้ดอกเบี้ยด้วยดอกเบี้ยหมายถึงว่าเมื่อเราฝากเงินจำนวนใดๆครบ1ปีแล้วจะได้ดอกเบี้ยเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละภาษาไทยนั่นเองเช่นถ้าดอกเบี้ยร้อยละ1แปลว่าฝากเงิน100 1ปีได้ตังค์เพิ่มบาทนึงนิดเดียวแต่ถ้าเกิดเป็น1ล้านก็ได้ 10,000 นะครับก็เยอะแล้วใช่ไหมนี่คือสมุดบัญชีธนาคารข้อมูลส่วนตัวเราก็อยู่ในนี้เหมือนกันโดยเฉพาะเลขบัญชีของเราที่ใครจะมาโอนเงินให้เรานั่นเองใครยังไม่ทำเนี่ยทำได้นะเป็นเด็กป.1ก็ทำได้ธนาคารออมสินยินดีต้อนรับให้คุณพ่อคุณแม่พาไปทำหรือจะคุณครูก็ได้พอดีโรงเรียนปิดตอนนี้ต่อไปสีที่ชอบครับอันนี้สีที่ชอบข้อมูลว่าเราชอบสีอะไรก็ถือว่าเป็นข้อมูลแบบนึงเหมือนกันข้อมูลแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันยังครูชอบสีให้ทายครูชอบสีอะไรเราชอบสีอะไรในนี้มีสีที่เราชอบไหมตั้งแต่เด็กแล้วครูชอบสีส้มไม่รู้ทำไมอ่ะแต่ถ้าเกิดให้เลือกหยิบสีสักสีนึงตั้งแต่เด็กอ่ะครูจะหยิบสีส้มนะครับโตขึ้นมาก็ชอบสีดำแต่ว่าสีส้มก็ยังชอบอยู่ถ้าเป็นส้มดำก็ชอบส้มขาวก็ชอบแปลว่าสีที่ชอบนี้เป็นข้อมูลที่เรียกว่ารสนิยมของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบสีอะไรสังเกตง่ายๆเขามักจะแต่งตัวหรือมีอุปกรณ์สีนั้นๆเช่นรถก็สีขาวโทรศัพท์ก็สีขาวจีบสาวจีบหนุ่มก็ยังเอาผิวขาวผมก็ผมงอกขาวๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าเขาชอบสีขาวนั่นเองอาหารก็กินเน้นสีขาวอย่างนี้สีที่ชอบส่วนมากเด็กผู้หญิงชอบสีอะไรครับน่าจะเป็นสีที่มันถูกปลูกฝังว่ามันเหมาะกับผู้หญิงตั้งแต่เด็กๆผ่านการ์ตูนต่างๆใช่ไหมก็คือสีชมพูใช่ไหมครับเป็นค่านิยมนะครับต่อไปกีฬาที่ชอบบ้างอันนี้ก็อยู่ในดวงใจแต่ละคนเหมือนกันไม่เหมือนกันเหมือนกันเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลในภาพนี้มีกีฬาอะไรเนี่ยลูกบอลใช่ไหมครับเราชอบกีฬาอะไรนึกออกไหมครับเดี๋ยวมีคำถามตอนท้ายทำไปงานนะครับกีฬาที่ชอบถ้าเกิดเอาตัวอย่างครูสมัยครูเป็นเด็กชายโสรสกีฬาที่ครูชอบก็คือเล่นไพ่ เล่นไพ่ตั้งแต่ประถมแล้วแต่เป็นไพ่การ์ตูนนะไพ่การ์ตูนไม่ใช่ไพ่การพนันนะครับไพ่ก็ถือว่าเป็นกีฬาแบบหนึ่งครับเป็นกีฬาแบบนึงแต่ยังไม่บรรจุเข้าโอลิมปิกนั่นเองครูก็เล่นไพ่เล่นการ์ดตั้งแต่เด็กประถมแล้วพอโตขึ้นก็ยังเล่นปัจจุบันนี้ก็เล่นอยู่แต่เปลี่ยนจากกระดาษเป็นการ์ดในโทรศัพท์หรือว่าการ์ดในคอมพิวเตอร์นะครับเห็นไหมความชอบเหมือนสีมันติดตัวไปจนตายแหละครับเราชอบเนี่ยเราไม่เปลี่ยนอยู่แล้วทุกวันนี้ครูก็ยังเล่นไพ่อยู่แต่เป็นเล่นไพ่ในคอมพิวเตอร์นะครับไม่ใช่การพนันนะเป็นเกมไพ่นะเป็นกีฬาแบบนึงต่อไปเป็นอีสปอร์ตนะครับส่วนกีฬาอื่นที่ชอบจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นว่ายน้ำนะครับผมชอบกีฬาว่ายน้ำเพราะว่ามันปวดหลังว่ายน้ำมันไม่ปวดหลังนะครับแต่ว่าตอนนี้ว่ายไม่ได้เพราะว่าโควิดนะครับอาหารที่ชอบนี่ก็เป็นข้อมูลแบบหนึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันเราชอบอะไรนะครับเราชอบอะไรนึกออกไหมถ้ายกตัวอย่างครูอีกแล้วนะครับตอนเด็กๆถึงตอนนี้ของที่ชอบตั้งแต่เด็กจนโตก็คือไม่รู้แม่ให้กินอะไรครูชอบกินโจ๊กปัจจุบันนี้ก็ยังชอบกินโจ๊กอยู่แต่ว่ากินตั้งแต่เด็กใช่ไหมโจ๊กนี่เป็นอาหารที่เด็กๆทุกคนเนี่ยน่าจะได้กินนะครับเพราะว่ามันเละๆใช่ไหมครับแย่ๆเหมือนกับอะไรกวนๆเหมือนกับขี้กวนหรือเปล่านะครูเนี่ยชอบของที่มันลักษณะเละๆแบบนี้แหละเหนียวๆนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งกินกระเพาะปลามาเหนียวๆนะกินได้เช้าทั้งวันเย็นเลยนะครับมันคล้ายๆโจ๊กไงก็เลยชอบอาหารที่ชอบหรือเครื่องดื่มที่เราชอบก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของแต่ละคนเหมือนกันนะครับต่อไปคะแนนสอบ
เธอสอบได้กี่คะแนนน่ะวิชาภาษาไทยได้กี่คะแนนน่ะวิชาคณิตศาสตร์ได้กี่คะแนนน่ะเฮ้ยสอบได้ที่โลวะโอ้โหสอบที่หนึ่งเก่งจังข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือเปล่าเปิดเผยได้ไหมน้องชายครูสมัยเรียนประถมขึ้นม.1เคยมีผู้ปกครองพ่อแม่คนอื่นเนี่ยโทรมาที่บ้านนะครับครูก็งงว่ามีเรื่องอะไรโทรหาน้องชายครูทำไมน้องชายครูยังไม่มีโทรศัพท์ตอนนั้นโทรมาเบอร์ที่บ้านถามว่าสอบได้โรงเรียนอะไรเข้าม.1 แล้วเรียนพิเศษที่ไหนทำยังไงถึงสอบได้โน่นนี่นั่นเห็นไหมครับมีคนอยากรู้อยากล้วงข้อมูลของเราขนาดเรื่องคะแนนสอบก็ยังมีพ่อแม่คนอื่นอยากรู้เลยว่าทำไงให้ลูกได้คะแนนแบบนั้นนี่ก็ตัวอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดสอบได้คะแนนสอบตกคงไม่มีใครถามนะคงไม่มาถามว่าเรียนที่ไหนถึงสอบตกเขาก็อยากจะได้คะแนนนี้เพื่อไปประมวลผลเป็นสารสนเทศของเขาว่าเอาลูกไปเรียนกับครูคนไหนนะถึงสอบเข้าโรงเรียนดังได้นะเป็นต้นต่อไปนี่เด็กร้องไห้เห็นน้ำตาของเขาไหมเขาเป็นเด็กป.1 เหมือนกันแต่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ต่างจังหวัดปัญหาในห้องเรียนป.1เรื่องราวต่างๆในชีวิตเมื่อเช้าขี้แตกตอนนั่งรถมาแต่ไม่กล้าบอกแม่เดี๋ยวแม่ดุแต่มาบอกครูให้ครูล้างตูดให้หรือว่าโดนเพื่อนแย่งขนมตังหายในห้องสากลรองเท้าหายถุงเท้าเปียกน้ำปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลหรือเปล่ามันเป็นข้อมูลไหมนะเรื่องราวในชีวิตถือว่าเป็นข้อมูลหรือเปล่าไปดูต่อเบอร์โทรศัพท์มือถือตอนนี้เราเรียนป.1 ปัจจุบันคงมีโทรศัพท์มือถือกันหลายคนแล้วเพราะว่าโควิดเป็นตัวกระตุ้นหลังโควิดจบครูมั่นใจเด็กป.1 ต้องถือโทรศัพท์มือถือแล้วแหละเพราะมันใช้หลายๆอย่างรวมถึงเป็นอุปกรณ์การเรียนเราใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่าดินสอยางลบด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้นะครับโทรศัพท์มันก็ต้องคู่กับหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์เป็นข้อมูลส่วนตัวหรือเปล่าหมายเลขโทรศัพท์เป็นข้อมูลหรือเปล่านะโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีหมายเลขไม่ซ้ำกันนะครับใครยังไม่เคยใช้โทรศัพท์โทรศัพท์เนี่ยจะมีช่องเล็กๆที่เรียกว่าช่องใส่ซิมการ์ดซิมการ์ดเนี่ยจะไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่เครื่องเดียวเพราะเวลาโทรเนี่ยมันจะได้โทรไปหาเจ้าของซิมการ์ดดังนั้นถือว่าเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลที่ไม่ซ้ำกันแต่มันสำคัญหรือไม่สำคัญนะเบอร์โทรศัพท์เมื่อฟังทั้งหมดแล้วข้อมูล8อย่างแล้วให้นักเรียนลองคิดวิเคราะห์เน้นอีกแล้ววิเคราะห์อีกแล้วเป็นคนมีเคราะห์อีกแล้ววิเคราะห์แยกเป็นส่วนๆว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญดูตรงนี้นะครูอ่านให้ฟังนะเป็นข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลทั่วไปแค่นี้แหละยาวๆแค่นี้ครูให้เอาแค่นี้แหละข้อมูลที่บอกไปเนี่ยอันไหนเป็นข้อมูลสำคัญบ้างอันไหนไม่สำคัญอันไหนสำคัญนะครับลองช่วยกันทำหน่อยอันนี้บัตรประชาชนสำคัญไหมถ้าสำคัญครูจะทำลูกศรชี้ไปฝั่งสำคัญฝั่งสำคัญคือสีส้มสำคัญหมายถึงว่าเราต้องเก็บมันให้ดีอย่าไปเปิดเผยมั่วๆให้คนรู้จำนวนจำกัดเช่นเราคนเดียวหรือเรากับผู้ปกครองเท่านั้นหรือถ้ามีแฟนก็อาจจะให้แฟนรู้ให้พ่อแม่ให้คุณครูรู้แต่คนอื่นๆเราไม่ควรให้เขารู้เด็ดขาดนะครับครูเคยโดนเพื่อนสนิทเพื่อนรักตอนมัธยมเนี่ยขโมยบัตร ATM ถอนเงินน่ะบัตรบัญชีธนาคารถอนเงินครูหมดตัวเลยนะสมัยนั้นรู้สึกโดนไป 4,000 4,000 นี่เยอะมากครับเด็กมัธยมตอนนั้นนะครับก็เงินเก็บครูครูก็ไม่คิดว่าเป็นเพื่อนจนสุดท้ายเนี่ยไปขอดูกล้องวงจรปิดที่ตู้ ATM ใกล้ๆโรงเรียนพบว่าเป็นเพื่อนครูเองนะครับโอ้โหเพื่อนรักหักเหลี่ยมแค้นเลยนะแต่ครูอาจจะผิดพลาดเองเพราะไม่ได้เรียนวิชานี้ตั้งแต่ป.1 ไงดันไปเปิดเผยข้อมูลสำคัญก็คือรหัสบัตรบัญชีธนาคารถ้าเขาเอาบัตรเราไปขโมยบัตรแต่ไม่รู้เลขรหัสเขาก็ถอนตังค์ไม่ได้นะครับเห็นไหมว่าวิชานี้สำคัญตอนนี้เรารู้แล้วดังนั้นเฉลยไปก่อนเลยบัญชีธนาคารสำคัญมากลากมาฝั่งนี้จริงๆต้องลากมาฝั่งนี้นะครูทำลูกศรแทนนะครับบัญชีธนาคารอยู่ในข้อมูลสำคัญ
บัตรประชาชนก็สำคัญครับอย่าให้ข้อมูลนี้ใครเด็ดขาดเพราะเขาสามารถเอาบัตรประชาชนไปกู้เงินยืมต่างๆแล้วไม่ยอมใช้ภาษาจอมยุทธเรียกว่าการชักดาบนั่นเองให้เราเป็นคนรับผิดชอบนะดังนั้นไม่ได้ปัญหาในห้องเรียนป.1 อันนี้ไม่สำคัญนะครับบอกเพื่อนก็ได้บอกครูก็ได้บอกพ่อแม่ก็ได้มันจะได้มีคนช่วยแก้ปัญหาให้นะเผยแพร่ได้กีฬาที่ชอบก็ไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับบอกได้ผมชอบเตะบอลผมชอบเล่นบาสหนูชอบแชร์บอลสีที่ชอบก็ไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับอาหารที่ชอบก็ไม่สำคัญเท่าไหร่เบอร์โทรศัพท์อันนี้ครูจัดว่าอยู่ในข้อมูลสำคัญแล้วกันเพราะว่าถ้าเราให้เบอร์โทรศัพท์ใครมั่วๆน้องๆพี่เรียนทวีทาน้องเรียนทวีทาประถมน่ารักจังเลยขอเบอร์หน่อยสิแน่ไปให้เบอร์พี่เขาโทรมาทั้งวันทั้งคืนรบกวนเอาข้อมูลนี้มารบกวนเวลาชีวิตเรานะโทรมาจีบทั้งวันทั้งคืนดังนั้นอย่าไปให้เขานะครับอย่าไม่ให้เขา oh, no. ต่อไปถึงช่วงเวลาของใบงานที่15แล้วจ้าไปทำกันเลยมาแล้วครับถึงช่วงของใบงานที่15วันคืนที่รอคอยพอสอที่คิดถึงไม่สำคัญเพราะเดี๋ยวครูไปแก้ให้ตรงนี้เว้นไว้เพราะขวดคลิปล่วงหน้านะครับไม่รู้ว่าตารางจะเปลี่ยนโดนยืดโดนหดยังไงดังนั้นเว้นไว้ก่อนใบงานที่15ในคลิปการถอนการสอนออนไลน์ครั้งที่15แม่พูดยาวลิ้นพันกันหมดแล้วเรื่องข้อมูลและสารสนเทศตอนที่1ข้อ1ดูใบงานเลยนะครับให้นักเรียนคิดวิเคราะห์แม่เจอคำว่าวิเคราะห์บ่อยจังเลยวิเคราะห์คือการคิดอย่างแยกปัญหาเป็นส่วนๆนะครับแก้แบบมีระบบให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ความสำคัญของข้อมูลในภาพแล้วเขียนกรอบด้านในภาพว่ามันคือข้อมูลอะไรโดยแยกเป็นข้อมูลสำคัญกับข้อมูลไม่สำคัญหรือเรียกว่าทั่วไปนั่นเองลองดูตัวอย่างอันแรกครูทำให้ดู1อันมีอยู่4ข้อนะครับถ้าเกิดภาพเนี่ยมันเป็นขาวดำไม่ชัดแปลว่ามันมาจากเครื่องถ่ายเอกสารที่คุณภาพไม่ดีนะครับดังนั้นเราก็สามารถไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ตรงนี้นะ stponline.net ให้ผู้ปกครองช่วยนะครับหรือจะดูคลิปนี้ก็ได้ภาพจริงเป็นอย่างนี้ภาพแรกนี้คือนี่ตัวอย่างนะครับภาพแรกคือภาพบัตรประชาชนแล้วก็เขียนลงไปตรงนี้ว่าบัตรประชาชนจริงๆครูต้องเขียนว่าบัตรประจำตัวประชาชนนะครับอนุโลมให้เขียนบัตรประชาชนก็ได้นะครับเพราะคนทั่วไปก็เรียกบัตรประชาชนเหมือนกันมันสั้นนะครับแบบยาวคือบัตรประจำตัวประชาชนไทย National ID Card เรียกแบบกันเองก็บัตรประชาชนง่ายๆเป็นข้อมูลสำคัญหรือเปล่าคำตอบคือสำคัญมากเลยเพราะมันมีเอาไว้ใช้ยืนยันเจ้าของบัตรยืนยันตัวเราครูทำไมต้องยืนยันน่ะสมมุตินะเราขับรถไปครับอยู่ดีๆรถชนเปี้ยงตำรวจมาตำรวจถามว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของรถหรือเปล่าเราบอกครับผมเป็นเจ้าของรถครับตำรวจบอกแล้วทำไมคุณขับเร็วล่ะอ๋อผมรีบครับตำรวจบอกคุณขโมยรถมาหรือเปล่าเปล่าครับผมเป็นเจ้าของรถจริงๆครับไหนขอดูสำเนาทะเบียนเล่มรถเราก็หยิบหนังสือประจำรถให้ตำรวจดูอ๋อนี่รถของคุณสรถใช่ไหมแล้วคุณชื่ออะไรผมชื่อสรถครับมั่วหรือเปล่าคุณชื่อสรถจริงเหรอไหนขอดูบัตรประชาชนหน่อยสิเอาแล้วไม่มีครับอยู่บ้านโดนตำรวจจับนะครับหาว่าขโมยรถมาเพราะฉะนั้นต้องพกตลอดเวลาเฮ้ยเนี่ยผมชื่อนี้จริงๆนะหนูชื่อปีเตอร์จริงๆนะหนูชื่ออะไรสมชายจริงๆนะไม่เชื่อดูบัตรประชาชนสิ7ขวบก็มีได้แล้วนี่ไงตั้งแต่ป.1 ดังนั้นเราต้องพกบัตรนะครับการที่ไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนไม่มีข้ออ้างเลยทั้งสิ้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ถือว่าผิดกฎหมายนะครับต้องยืนยันความเป็นคนไทยด้วยบัตรประชาชนไทยอันนี้คนต่างชาติจะไม่มีนะครับหรือที่เราเรียกเขาว่าขออนุญาตเรียกว่าฝรั่งนะครับหรือชาวพม่าชาวจีนไม่มีบัตรประชาชนครับจะมีหนังสือเดินทางต้องคนไทยเท่านั้นถึงจะมีบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มันเป็นรูปตาครุฑนะครับแบบนี้
ข้าใจนะอ่ะทีนี้ที่เหลืออีก3ข้อไปทำเองจ้าอันแรกเขียนว่ากุ้งหวานกออุงอกุ้งไม่โทกุ้งหอวออาโนหวานกุ้งหวาน30บาทหอยเชลพริกไทยดำ30บาทท้องปลาแซลมอน30บาทข้อมูลเหล่านี้เป็นป้ายราคาสินค้ามันเป็นข้อมูลสำคัญหรือเปล่าเขียนป้ายนะครับข้างบนเขียนชื่อข้อมูลข้างล่างเขียนความสำคัญแล้วก็บอกต่อด้วยว่ามันใช้ทำอะไรเนี่ยป้ายราคาก็เอาไว้บอกราคาใช่ไหมครับต่อไปอันนี้สมุดอะไรสมุดอะไรมีตัวเลขเต็มไปหมดเลย400 500 100แล้วก็มีตัวเลขอีกด้านหนึ่งนะครับมีบวกมีเพิ่มมีลดครูใบให้แล้วเป็นรูปของสถาบันทางการเงินมีตัว SS นี่คือเงินสหรัฐอเมริกาดอลลาร์นะครับ US ดอลลาร์ใบให้ว่ามันคือธนาคารนั่นเองแต่อันนี้จะตอบธนาคารไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ธนาคารธนาคารเป็นตึกเป็นอาคารแต่อันนี้เป็นกระดาษเป็นเล่มมันคืออะไรจุดๆธนาคารอะไรจุดๆแล้วก็ธนาคารนะครับสำคัญหรือเปล่าเมื่อกี้บอกไปแล้วอันสุดท้าย7 11เวลาเราซื้อของเสร็จแล้วนอกจากจะได้ตังทอนแล้วจะได้กระดาษแผ่นเล็กๆแผ่นนึงเสมอนะครับสังเกตดูสิเวลาเราจะไปซื้อของเซเว่นกับคุณพ่อคุณแม่พอจ่ายเงินเสร็จเราจะได้กระดาษแผ่นเล็กๆออกมา1แผ่นมันคือใบเสร็จรับเงินหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า receipt นั่นเองนะใบเสร็จรับเงินเนี่ยหรือเราเรียกอีกอย่างนึงว่าใบกำกับภาษีอย่างย่อก็ได้มีตัวย่อนะครับก็คือ VAT นั่นเองใบ VAT นะครับใบ Tax ซอสปรุงรสภูเขาทอง32บาทอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญหรือเปล่าเนี่ยถ้าสำคัญทำไมเขาทิ้งเงินหน้าเซเว่นเกือนเลยนะครับสำคัญหรือเปล่านะครับแบบนี้เราเขียนไปว่ามันคืออะไรนะครับสำคัญไม่สำคัญส่วนด้านล่างข้อ2ข้อมูลสำคัญของเรามีอะไรบ้างให้เขียนตอบมา2คำตอบขอ2คำตอบจ้า3ข้อมูลสำคัญของเราเฮ้ยอันนี้พิมพ์ผิดขออนุญาตแก้ตอนนี้เลยนะครับแก้ตอนนี้เลยข้อมูลไม่สำคัญอันนี้ไม่สำคัญนะครูเติมเพราะไม่นะครับเดี๋ยวครูไปแก้ในใบงานนะข้อมูลไม่สำคัญครับโอเคเอาใหม่นะข้อ2ข้อมูลสำคัญข้อ3ข้อมูลไม่สำคัญข้อมูลไม่สำคัญนะครับนี่แก้เป็นไม่สำคัญนะตรงนี้นะครับเพิ่มเพราะไม่เข้าไปมีอะไรบ้างข้อมูลสำคัญในชีวิตเรามีอะไรบ้างข้อมูลไม่สำคัญในชีวิตเรามีอะไรบ้างขอ2คำตอบเหมือนกันแนวทางการพาทำไปงานเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าในการเรียนครั้งที่16วันนี้ครูโสรสต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ